ขบวนแห่หน้าขบวนนี้ระหว่างน้องม้ากับน้องหมาใครแดนซ์มันกว่ากันถ้าแกสายสะโพกฉันจะบิดตูดให้มากกว่าถ้าแกยืนตรงนี้ฉันจะเดินนำแกไปเป็นไงน้องหมาหลังอ่านตัวนี้ไม่ยอมค่ะสู้เขาลูกดูจากท่านี่แอบซุ่มซ้อมมาหลายวันแล้วเนี่ยสะโพกไม่ธรรมดาสลาตันเหมือนกันนะเนี่ยนะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่งานบวชแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุแหละว่ามาจากจังหวัดไหนนะคะแต่ว่าม้าทรงนาคเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีที่มีกันมากว่าร้อยปีแล้วน้องหมาตัวนี้เนี่ยถูกเลี้ยงในฟาร์มม้าค่ะแล้วบวกกับว่าเขาตามเจ้าของมากับน้องม้าตัวนี้เหมือนกันปรากฏว่าน้องม้าตัวนี้เนี่ยก็ยกย้ายสายสะโพกตามจังหวะเพลงน้องหมาบอกแหมอดใจไม่ไหวฉันก็ซ้อมมาเหมือนกันขอโชว์สเต็ปบ้างนี่เลยค่ะเดินยกโย่ยกหย่องแบบนี้ก็น่ารักนะคะแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่ไปร่วมงานบวชแห่งนี้ด้วยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณหมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นไวรัลนึงที่น้องหมาเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเลียนแบบเจ้าของซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณของเขาคือเขาเห็นแบบไหนเขาก็อยากจะทำตามทำบ้างนี่ก็เหมือนเด็กๆเลยเนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ารักแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านซึ่งคลิปนี้ค่ะถูกโพสต์ไว้ใน TikTok ของผู้ใช้ TikTok รายนึงเชื่อไหมว่ายอดวิวเนี่ยเกือบ2ล้านแล้วนะพี่บอลก็นี่ไงคนเข้าไปเชียร์น้องสู้เขาหนูตัวเล็กกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าหนูต้องสู้สเต็ปไม่ธรรมดาแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วน้องป่วยเพราะว่ามันก็จะมีน้องหมาบางตัวนะคะที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นประสาทก็จะเดินท่านี้เหมือนกันแต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มาตอบว่าน้องป่วยไหมแต่ว่าเขาได้บอกว่าน้องหมาตัวเนี้ยฝึกมากับพร้อมๆกับม้านี่แหละนะคะก็เลยอาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรอยยิ้มเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เกิดขึ้นในงานบวชนั่นเองค่ะโอ้โหไปเจอแบบนี้นี่เลือกเชียร์ไม่ถูกเลยนะก็จะเป็นไปได้ว่าน้องอ่ะเขาเรียนแบบเพราะว่าเป็นน้องหมาจากฟาร์มม้าใช่ปะล่ะใช่แล้วเขาเห็นแบบนี้ที่ฟาร์มก็ต้องฝึกม้าใช่โอ้ชอบนะมันก็อารมณ์เหมือนเราเหมือนกันนะเห็นเพื่อนเต้นแล้วหยุดเต้นก็ไม่ได้ก็ต้องเต้นด้วย